อย่าเพิ่งไปเลยนะมาดื่มด้วยกันก่อนสิมาดื่มด้วยกันก่อนชนชนเจียหลัวเลิกว่าเธอดื่มนมแล้วรีบนอนนะว่าสวยจริงๆยังไงคะเจียนเฉินเย่เยี่ยมใช่ไหมนี่เจียนเฉินเย่เหรอคนที่สอนให้ใช้นิ้วว่าใช่ไหมเจียหลัวเราวางแผนจะพาลูกกลับสัปดาห์หน้าเราจัดการเรื่องโรงพยาบาลแล้วหนูบอกว่าหนูไม่อยากกลับไปลูกบอกว่าไม่อยากเสียใจเราเลยเดินทางไปรอบโลกกับลูกตอนนี้ลูกเล่นมานานมากแล้วถึงเวลาต้องกลับแล้วนะแม่เจียหลัวไปนอนก่อนนะคะไม่ต้องห่วงตกลงไหมไปพักผ่อนเร็วเลิกบ่นได้แล้วนะคะนะไปพักก่อนนะฝันดีค่ะลูกก็รีบนอนนะอย่าอยู่จนดึกแล้วค่ะหนูกลับไม่ได้ตอนนี้หนูมีเหตุผลที่จะไม่เสียใจอีกแล้วมาฉลองความสำเร็จของทัพทีมสีเลือดกันเอ้าชนมาเราฉลองกันเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมใช่มาเปลี่ยนกันเถอะงั้นก็ฉลองให้เจ้าเจ๋ที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไงไปแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วได้งั้นเราฉลองให้กับเจนชันเย่พรุ่งนี้เจอกันไหมฉลองให้เจ้าเจ๋ที่จะกลับไปเรียนอะไรนะกลับไปเรียนอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกเจนฉันแย่คุณอยู่กับเธออีกแล้วอะไรเนี่ยฉันมึนแล้วดึกดื่นนะพอได้แล้วหวานไหลค่าเช่าที่สตูดิโอของเราเนี่ยเลทไม่ได้อีกแล้วนะแต่เงินในบัญชีของเรามีไม่พอนะสิฉันสงสัยว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวไม่ดีลูกค้าจำนวนมากไม่ต้องการซื้อเสื้อผ้าเราอีกพวกเขาถึงกับยอมทิ้งข้ามาจำไปเลยนะพี นี่เราไปก่อนนะระวังตัวด้วยล่ะชี้ถังไปนะดูแลตัวเองด้วยนะโทรมานะได้ไม่ต้องห่วงนะได้ไม่ต้องห่วงเราไปก่อนพวกเขาเมามากเลยดูแลเธอด้วยแน่นอนอ๋อไปนะบายเลิกพูดแล้วเงียบซะนะเสี่ยวเจ้าระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรที่จริงมีหลายอย่างที่ผมรู้ว่าไม่ควรพูดแต่ผมอยากจะพูดผมหวังว่าคุณจะดูแลเธอดีๆผมรู้ดีอ๋อไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะผมหมายถึงผมมีเวลา10ปีที่จะได้ชื่นชมเธอแต่ผ
ผมพลาดโอกาสไป